กระเป๋ามักจะอยู่ด้านซ้ายของเสื้อเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวานี่เป็นเรื่องจริงหรือโม้นี่เป็นเรื่องจริงล่ะสินค้ามากมายทำมาเพื่อคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายจะเข้าใจเรื่องนี้สุดๆเลยสมมุติว่าเป็นการขนส่งสาธารณะคุณเคยสังเกตไหมว่าเครื่องสแกนที่สถานีมักจะอยู่ทางด้านขวาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งกรรไกรแหนบที่เปิดขวดและเครื่องใช้ในครัวและเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆอีกมากมายได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ที่ถนัดขวาเช่นเดียวกับกระเป๋าเสื้อในขณะที่บางคนใช้มือทั้งสองข้างเท่าๆกันและบางคนเปลี่ยนมือข้างที่ถนัดโดยขึ้นอยู่กับงานแต่โดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่ถนัดขวาการศึกษาพบว่า 75-90% ของประชากรโลกถนัดขวาและอีก 10% เป็นคนถนัดซ้ายซึ่งหมายความว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีกระเป๋าข้างซ้ายสะดวกกว่าด้านขวาลองดูตัวคุณเองสิข้อศอกของคุณจะพับเมื่อคุณพยายามล้วงกระเป๋าทางด้านขวาแต่ทางด้านซ้ายข้อศอกของคุณเป็นรูปทรงโค้งซึ่งทำให้ง่ายต่อการใส่สิ่งของในกระเป๋าและเอาออกมาการกินโปรตีนมากขึ้นจะทำให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเพาะกายเรื่องโม้หรือเรื่องจริงนี่คือเรื่องโม้เป็นความจริงที่การกินโปรตีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นก็นะโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของคุณนี่แต่การกินมากเกินความจำเป็นก็ไม่จำเป็นเลยทุกคนควรดื่มน้ำวันละ8แก้วคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงนี่คือเรื่องโม้เพราะงั้นอย่าโทษตัวเองที่ดื่มน้ำน้อยกว่าที่แนะนำ8แก้วไม่ใช่ตัวเลขพิเศษความต้องการน้ำนั้นแตกต่างไปในแต่ละบุคคลปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มทุกวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระดับการออกกำลังกายของคุณอุณหภูมิของสถานที่ที่คุณอยู่อาศัยมีผลกับตัวเลขนี้ด้วยถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ร้อนคุณจะมีเหงื่อออกมากขึ้นและต้องดื่มน้ำมากขึ้นซุปกาแฟชาผลไม้และสิ่งอื่นๆที่คุณกินทุกวันก็มีน้ำเช่นกันแครอทมีน้ำตาลสูงเพราะงั้นคุณควรหลีกเลี่ยงการกินมันถ้าเป็นเรื่องจริงเราควรเตือนกระต่ายเดาได้ไหมข้อเท็จจริงหรือเรื่องโม้มันเป็นเรื่องโม้แครอทมีน้ำประมาณ 85% แครอทปรุงสุกครึ่งกิโลกรัมมีน้ำตาล3ช้อนชาเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลในของหวานถือว่ามีน้อยมากนอกจากนี้แครอทยังมีไฟโตเคมีคอลสูงและการกินแครอทช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้คนยุคกลางเชื่อเรื่องโลกแบนนี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่าโลกแบนเป็นแค่เรื่องโม้แต่ประวัติศาสตร์ก็สร้างขึ้นจากเรื่องโม้นี้เช่นกันคุณพูดในสมัยนั้นไม่ได้เพราะโลกทั้งโลกไม่คิดว่าโลกเป็นทรงกลมแม้แต่สิ่งที่มองเห็นได้ทุกวันก็พิสูจน์เรื่องนั้นตัวอย่างเช่นคนในยุคกลางเห็นแสงครบค่ำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกก่อตัวเป็นแนวโค้งเหนือขอบฟ้าไวกิ้งสวมหมวกมีเขามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริงภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักรบไวกิ้งนั้นจะดูสมบูรณ์ได้ด้วยหมวกที่มีเขาแต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีเขาหรอกนะไม่มีหลักฐานว่าหมวกไวกิ้งมีเขาน้ำผลไม้ดีท็อกซ์ทำความสะอาดร่างกายของคุณมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโม้มันเป็นเรื่องโม้การล้างพิษไม่ได้ทำงานแบบนั้นอวัยวะภายในของคุณมีหน้าที่ในกระบวนการชำระล้างม้ามตับไตโดยเฉพาะตับร่างกายของคุณอยู่ในสภาพธรรมชาติของการทำความสะอาดตัวเองอยู่เสมอคนไม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำผลไม้เพื่อล้างพิษถั่วเป็นอาหารขยะคิดว่าไงเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงใช่แล้วล่ะเรื่องโม้อีกแล้วถั่วเต็มไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพดีต่อหัวใจและอวัยวะอื่นๆคนอเมริกันโดยเฉลี่ยทิ้งสิ่งทอประมาณ38กิโลกรัมต่อปีนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องโม้จริงลองนึกภาพขยะทั้งหมดนั้นสิเมื่อมีคนโยนเสื้อผ้าทิ้งพวกมันจะไม่ได้หายไปเองของเหล่านี้มักจะไปลงเอยที่หลุมฝังกลบเป็นปลายทางสุดท้ายการบริจาคเสื้อผ้าและการขายในร้านค้ามือสองเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากตอนนี้คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับทริคการซักผ้าช่วยชีวิตที่ว่ากันว่าทำให้เสื้อผ้าของคุณสะอาดเป็นพิเศษและดูดีเหมือนวันแรกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเคล็ดลับการซักรีดเหล่านี้เป็นเรื่องโม้จริงๆผมมี3ตัวเลือกรอคุณอยู่ควรติดกระดุมเสื้อเชิ้ตเมื่อนำไปซักมันเป็นความจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องโม้คุณควรรูดซิปไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ซิปไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวอื่นแต่การติดกระดุมเสื้อจะขยายช่องกระดุมและรังดุมได้และในระยะยาวกระดุมต่างๆจะเริ่มหลุดออกจากตำแหน่งการซักผ้าด้วยน้ำร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำความสะอาดนี่เป็นเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริง
นั่นก็เป็นเรื่องโม้เกี่ยวกับการซักรีดอีกเรื่องถ้าคุณต้องการกำจัดเชื้อโรคของเสื้อผ้าน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับสิ่งนี้ทุกวันนี้ผงซักฟอกหลายชนิดทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ทั้งในน้ำเย็นและน้ำอุ่นคุณควรขจัดคราบออกจากด้านหน้าของผ้าจริงไหมคนส่วนใหญ่ใช้น้ำและสบู่กับรอยเปื้อนโดยเริ่มจากด้านหน้าของผ้าแต่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยวิธีที่ดีกว่ามากคือเริ่มจากด้านหลังคราบจะลึกขึ้นได้ถ้าคุณพยายามขัดมันจากด้านหน้าพยายามทำให้คราบเคลื่อนขึ้นไปที่ผิวแทนที่จะดันมันเข้าไปข้างในการฟังเพลงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ภาษามันเป็นเรื่องโม้หรือความจริงมันคือความจริงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการฟังเพลงและฮัมเพลงไปช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาได้คนส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ได้ทำตามกฎไวยากรณ์เสมอไปเพลงช่วยคุณจำสำนวนที่ไม่เป็นทางการได้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ข้อสรุปว่าดนตรีช่วยคุณจำคำศัพท์ใหม่และจำคำศัพท์ได้มากขึ้นขอยกตัวอย่างนะจากปีแรกคุณไปโรงเรียนใช่เพลงตัวอักษรไงคุณเป็นคนนอนตื่นเช้าหรือคนนอนดึกไม่ว่าจะแบบไหนคุณก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องโม้เหล่านี้เกี่ยวกับการนอนหลับคนที่อดนอนนานที่สุดคือ11วันคุณคิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นตำนานเมืองนี่คือความจริงแรนดี้การ์ดเนอร์ทำลายสถิติไม่ได้นอนนานที่สุดมันเป็นการทดลองโดยดร.วิลเลียมซีเดนนักวิจัยด้านการนอนหลับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแพทย์บันทึกและติดตามกิจกรรมการนอนหลับของแรนดี้การ์ดเนอร์การ์ดเนอร์ตื่นอยู่ได้11วัน25นาทีในที่สุดร่างกายของคุณก็เคยชินกับการนอนน้อยลงเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม้มีการศึกษามากมายที่พิสูจน์ว่าร่างกายของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของคุณไม่ได้คุ้นเคยกับการนอนน้อยลงเลยคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากนอนหลับไม่เพียงพอ 2-3 คืนคุณจะเริ่มรู้สึกมึนงงมากขึ้นในตอนกลางวันนั่นคือร่างกายของคุณพยายามปรับตัวให้พักผ่อนไม่เพียงพอการอดนอนในระยะยาวส่งผลต่อการทำงานสมาธิและการตัดสินใจในเวลากลางวันของคุณผู้ใหญ่หลายคนต้องการเวลานอนไม่เกิน5ชั่วโมงเป็นเรื่องจริงหรออันนี้ง่ายมันเป็นเรื่องโม้ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติแนะนำให้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยนอน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนบางคนมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทำให้พวกเขาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแม้ว่าจะนอนหลับไปได้ไม่นานแต่คนเหล่านี้ถือเป็นข้อยกเว้น1ใน4ล้านคนเลยล่ะความสามารถในการหลับได้ทุกที่และทุกเวลาหมายความว่าคุณเป็นผู้นอนหลับที่ดีคุณว่าไงล่ะเรื่องโม้หรือข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องโม้อีกแล้วล่ะผู้นอนหลับที่ดีคือคนที่มีเวลานอนหลับที่เหมาะสมและมีตารางการนอนที่สม่ำเสมอแมวใช้เวลา2ใน3ของชีวิตนอนหลับคุณเชื่ออย่างนั้นหรอนี่อาจจะไม่น่าแปลกใจเลยมันคือความจริงคุณเดาข้อเท็จจริงแล้วเรื่องโม้ที่ถูกต้องกี่ข้อกันนะครั้งต่อไปที่คุณทำตามสูตรอาหารที่ต้องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวลองทำตามนี้ดูลอกกลีบกระเทียมออกมาแล้วใช้นิ้วถูค่อยๆตอกไข่ใส่ชามอย่างระมัดระวังใช้นิ้วที่ถูกระเทียมหยิบไข่แดงขึ้นมาได้แล้วทีนี้คุณจะประหลาดใจกับความยอดเยี่ยมในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวได้และถ้าต้องปอกเปลือกไข่มันมี2วิธีง่ายๆด้วยกันวิธีต้มไข่ให้ใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาลงในน้ำเดือดวิธีนี้จะทำให้การปอกไข่ง่ายขึ้นมากคุณยังสามารถวางไข่ไว้ใต้น้ำเย็นที่ไหลอยู่ได้ทันทีที่ต้มไข่เสร็จเปลือกไข่จะหลุดออกได้ง่ายๆแถมไม่ทำให้มือต้องประสบกับความร้อนขณะปอกไข่ด้วยด้านข้างของถนนมีเส้นขรุขระเนื่องด้วยเหตุผลที่สำคัญมากหน้าที่หลักคือเตือนผู้ขับขี่ที่หลับในขณะขับรถเมื่อรถเริ่มหักเลี้ยวออกจากถนนยางจะเหยียบเส้นและเสียงจะปลุกคนขับให้ตื่นป้ายราคาและฉลากที่ติดมากับทัพเปอร์แวร์ของคุณนั้นแกะออกได้ง่ายกว่าที่คุณคิดไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำร้อนและสบู่ในการพยายามเอาออกด้วยเพียงแค่ใช้เครื่องเป่าผมแทนเป่าลมร้อนลงบนฉลากโดยตรงประมาณ1นาทีเรียบร้อยฉลากจะหลุดออกมาอย่างรวดเร็วเครื่องใช้ในครัวเรือนสีขาวอาจจะเหลืองเมื่อเวลาผ่านไปหากต้องการทำให้กลับมาขาวอีกครั้งให้ใช้เคล็ดลับง่ายๆนี้ทาครีมฟอกสีบนพื้นผิวของมันห่อด้วยพลาสติกแล้วปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนเช้าวันต่อมาลองดูซิมันจะขาวเหมือนตอนแรกที่คุณซื้อมาเลยเมื่อคุณซื้อน้ำกระป๋อง1แพ็คการเปิดเพื่อหยิบกระป๋องอาจจะกลายเป็นปัญหาได้คุณอาจฉีกพลาสติกเป็นรูและพยายามดันกระป๋องออกมาจากมันแต่จริงๆแล้วด้านล่างของกระป๋องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ส่วนนี้เอาออกได้ง่ายขึ้นหยิบกระป๋องและถูทับอีกกระป๋องในแพ็ควงกลมขนาดเท่ากระป๋องจะถูกตัดออก
ด้วยวิธีนี้คุณสามารถนำกระป๋องใหม่ออกจากแพ็คได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ทั้งแพ็คเสียหายมาถึงศิลปะการบีบมะนาวกันบ้างเมื่อคุณหยิบมะนาวที่ร้านขายของชำคุณไม่มีทางรู้ว่ามันฉ่ำแค่ไหนและบ่อยครั้งเมื่อคุณนำมันกลับบ้านและคั้นน้ำมันแทบจะไม่มีน้ำออกมาเลยลองอุ่นผลไม้รสเปรี้ยวนี้ในไมโครเวฟเป็นเวลา30วินาทีก่อนผ่ามันออกคุณจะเห็นได้เลยว่าน้ำของมันจะออกมาง่ายขึ้นมากแต่ระวังด้วยล่ะเพราะมันจะร้อนและคุณคงไม่อยากให้มันลวกมือหรอกหากคุณไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วรู้สึกอยากฟังเพลงแต่ไม่มีลำโพงไม่ต้องกังวลไปวางโทรศัพท์ของคุณในถ้วยหรือชามเสียงจะดังขึ้นทันทีหากคุณไม่มีไม้แขวนเสื้อแต่ยังต้องแขวนเสื้ออยู่เคล็ดลับนี้เหมาะสำหรับคุณเสื้อเชิ้ตส่วนใหญ่มีห่วงเล็กๆที่ด้านหลังระหว่างไหล่และใช้แขวนเสื้อได้แล้วถ้าเกิดเหตุเลวร้ายสุดๆแบบนี้ล่ะโทรศัพท์ของคุณกำลังแบตหมดและคุณกำลังจะสายลองใช้เคล็ดลับง่ายๆนี้ดูเปิดโหมดเครื่องบินโทรศัพท์ของคุณจะชาร์จเต็ม 100% ในเวลาไม่นานคุณสามารถใช้ส่วนที่เหนียวของกระดาษโพสต์อิทติดลงบนแป้นพิมพ์ของแล็ปท็อปได้วิธีนี้จะช่วยกระจัดเศษอาหารและฝุ่นที่ติดอยู่ระหว่างปุ่มหลีกเลี่ยงการใส่อาหารที่ร้อนจัดลงในภาชนะพลาสติกพลาสติกที่ร้อนจะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกมาทุกชนิดแล้วเราคงไม่ต้องการให้อาหารของเราดูดซับสิ่งไม่พึงประสงค์ใช่ไหมล่ะจะมีอะไรดีไปกว่าการแช่น้ำฟองสบู่ในตอนเย็นใช่ไหมแต่ฟองไม่ใช่แค่สวยและมีกลิ่นหอมเท่านั้นพวกมันยังรักษาอุณหภูมิของน้ำร้อนได้นานขึ้นวิธีนี้ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการอาบน้ำได้นานโดยน้ำไม่เย็นเร็วเกินไปคุณกลับถึงบ้านโหยหาอยากกินแซนด์วิชเนยถั่วและเยลลี่แต่ตอนนี้เนยถั่วของคุณแยกชั้นเป็น2 ส่วนและมีน้ำมันอยู่ด้านบนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวังอีกครั้งต่อไปให้เก็บขวดใส่เนยถั่วแบบคว่ำลงไขควงและประแจของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อถอดสกรูที่ดื้อด้านได้ใช้ประแจจับไขควงและใช้มันเพิ่มแรงให้มากขึ้นวิธีนี้จะช่วยคุณเข้าถึงพื้นที่ที่ยากขึ้นได้ด้วยมันมีเหตุผลว่าทำไมที่คนกาแฟของคุณจึงดูเหมือนหลอดดูดมันมีรูด้านในเพราะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ผู้ผลิตต้องใช้นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ที่คนลอยรูในที่คนจะเต็มไปด้วยกาแฟซึ่งจะทำให้มันหนักขึ้นและเมื่อพูดถึงกาแฟคุณไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอายุมากกว่า18เดือนตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดูวันที่ควรบริโภคก่อนเมื่อซื้อหากคุณเคยมีปัญหากับขวดใส่เกลือและพริกไทยแบบดั้งเดิมที่คุณอาจจะเห็นได้ในร้านอาหารเรามีเคล็ดลับให้คุณแทนที่จะเขย่าโดยใช้แขนทั้งแขนของคุณเพื่อพยายามให้เกลือออกมาจากภาชนะลองถูก้นภาชนะหนึ่งกับก้นของอีกภาชนะหนึ่งดูจับขวดเกลือและถือไว้ให้ก้นขวดชี้ลงพื้นตอนนี้ขณะที่ถือพริกไทยแบบเอาหน้าคว่ำลงถูส่วนก้นของทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อสร้างการเสียดสีเป็นวงกลมระหว่างกันจากนั้นเกลือก็จะออกมาอย่างง่ายดายหลังจากเดินป่ามาทั้งวันรองเท้าของคุณอาจจะมีกลิ่นแปลกๆผมมีข่าวดีสำหรับคุณให้ใส่ถุงชาแห้งไว้ในรองเท้าและเก็บไว้ในที่แห้งสักครู่ถุงชาจะดูดซับกลิ่นไม่ดีและทำให้รองเท้าแห้งหากรองเท้าแตะแบบหนีบของคุณขาดขนาดเดินเล่นมีวิธีที่จะช่วยเรื่องนี้ได้แต่คุณต้องมีคลิปหนีบถุงขนมปังติดตัวไว้นะขั้นแรกดันสายรัดกลับเข้าไปในรูจากนั้นติดคลิปหนีบขนมปังไว้ที่ด้านล่างของสายรัดรองเท้าแตะเสร็จเรียบร้อยร่างกายของคุณต้องการวิตามินซีในแต่ละวันเพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณแต่ส้มเป็นผลไม้ที่ปอกยากเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำพุ่งใส่ทั่วใบหน้าคุณให้เริ่มจากการตัดส่วนบนและส่วนล่างของส้มออกจากนั้นตัดเปลือกในแนวตั้งใช้นิ้วของคุณล็อกมันไว้ใต้ด้านตรงข้ามของตรงที่ตัดและดึงเปลือกส้มออกหากมันเป็นเรื่องยากในการทราบปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้ในการซักเสื้อผ้านี่คือเคล็ดลับสำหรับคุณโดยปกติแล้วฝาผงซักฟอกจะมีเครื่องหมายระบุปริมาณของเหลวที่คุณควรใช้ต่อการซักแต่ละครั้งมันช่วยทำให้ผงซักฟอกของคุณหมดช้าลงมาร์กเกอร์ถาวรไม่ได้อยู่อย่างถาวรอย่างที่คุณคิดผมพิสูจน์ได้สมมุติว่าคุณใช้มาร์กเกอร์แบบถาวรโดยคิดว่ามันเป็นมาร์กเกอร์ธรรมดาเพื่อวาดบางสิ่งบนกระดานไว้บอร์ดและนี่คือข่าวดีสำหรับคุณคุณไม่จำเป็นจะต้องโยนกระดานทิ้งเพราะมีวิธีรักษามันไว้หยิบมาร์กเกอร์ธรรมดามาและใช้วาดทับเส้นที่ถูกวาดโดยมาร์กเกอร์ถาวรทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้มาร์กเกอร์ทั้งสองผสมเข้ากันดีประเด็นคือหมึกของมาร์กเกอร์ธรรมดามีตัวทำละลายที่ละลายเม็ดสีที่มีในมาร์กเกอร์ถาวรทีนี้เอากระดาษเช็ดมือถูกระดานไว้บอร์ดให้สะอาดมาร์กเกอร์จะหลุดออกอย่างง่ายดายหากคุณต้องการปอกลูกพีชให้ใช้เทคนิคที่เรียกกันว่าการลวกอาหารขั้นแรกให้ต้มน้ำรอจนมันเริ่มเดือดแช่ลูกพีชในน้ำประมาณ20วินาทีจากนั้นใส่มันลงในชามที่มีน้ำเย็นโดยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยเปลือกจะหลุดออกอย่างสวยงามและง่ายได้ฝาพลาสติกที่ปิดเครื่องดื่มของคุณสามารถใช้เป็นที่รองแก้วได้ถอดฝาออกแล้ววางบนโต๊ะก
้นถ้วยจะพอดีกับวงแหวนด้านในของฝาจากนี้ไปโต๊ะจะไม่เปื้อนง่ายๆอีกต่อไปข้างๆบันไดเลื่อนมักจะมีขนแปรงเพื่อความปลอดภัยพวกมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอในขณะที่บันไดเลื่อนกำลังเคลื่อนที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนยืนใกล้ด้านข้างมากเกินไปซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเช่นเชือกรองเท้าเข้าไปติดด้านข้างหากคุณสังเกตประตูลิฟต์อย่างใกล้ชิดคุณจะสังเกตเห็นว่ามีรูเล็กๆอยู่นี่คือรูกุญแจและเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะไขกุญแจเข้าไปได้พวกเขาจะใช้มันในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในระหว่างการบำรุงรักษาประจำมีฟีเจอร์อะไรบ้างในรถคุณที่ซ่อนอยู่แล้วคุณไม่รู้ว่ามันมีรถส่วนใหญ่สมัยนี้มีทุกอย่างที่ทำสีไว้เป็นรหัสอยู่ใต้กระโปรงรถมันทำให้ง่ายขึ้นเยอะเวลาที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณต้องตรวจดูอะไรบ้างกว่าจะถึงเวลาเอารถเข้าไปรับบริการอีกทีอย่างเช่นแท่งจุ่มน้ำมันฝาปิดน้ำมันหรือตัวหล่อเย็นคุณสามารถดูเบรกและน้ำยาทำความสะอาดได้อะไรที่เป็นสีดำหรือสีเทาอันนั้นเอาไว้ให้ช่างซ่อมรถเขาทำเคยเห็นไฟที่เป็นเกล็ดหิมะบนหน้าปัดรถคุณไหมมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณรู้ว่าวันหยุดหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วเพื่อคุณคิดงั้นน่ะนะที่จริงมันคือเซ็นเซอร์ที่ระบุอุณหภูมิภายนอกรถมันจะถูกกระตุ้นและไฟแบบนี้จะขึ้นมาเวลาที่มีการเตือนบนท้องถนนเนื่องจากอุณหภูมิลดลงอย่างกระทันหันบางทีมันก็จะมาแบบเป็นเสียงเตือนหรือมีข้อความขึ้นตรงแผงหน้าปัดรถเวลาที่ถนนอาจจะมีน้ำแข็งเริ่มเกาะดังนั้นคุณอาจจะปรับความเร็วหรือเปลี่ยนยางให้ถูกกับสภาพถนนหากจำเป็นรถส่วนใหญ่จะมากับฟีเจอร์ที่ให้มาเพิ่มสำหรับหน้าร้อนด้วยเช่นกันอย่างเช่นแผงกันแดดดีๆรถคุณเองอาจจะมีโบนัสแถมมาที่คุณอาจจะอยากลองเช็คดูเรารู้ว่ามันจะต้องบิดออกเพื่อช่วยคนขับถึงแม้เวลานั้นพระอาทิตย์จะไม่ได้ส่องตรงๆทางด้านหน้าบางอันก็ขยายได้ด้วยจะได้บางบริเวณที่ใหญ่ขึ้นได้หากคุณเจอว่าแผงกันแดดของคุณขยายออกไปได้เรามีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆมาบอกให้ซื้อที่ขยายแผงกันแดดมาหาซื้อออนไลน์ก็ได้มันทำงานโดยเอามาติดเข้ากับแผงกันแดดที่มีอยู่เดิมหรือติดหน้าต่างเพื่อบังแสงให้ดีขึ้นแล้วก็จะมองเห็นได้ดีกว่าเดิมมาหาฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในบ้านกันบ้างดีกว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ชั้นสูงอะไรหรอกแต่เราทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็งกันแบบผิดๆและนั่นเป็นเพราะคุณอาจไม่ได้ใช้ถาดน้ำแข็งแบบถูกวิธีมันจะมาเป็นทรงรูปร่างเฉพาะเพราะมันจะให้คุณเติมน้ำจนกระทั่งมีชั้นของน้ำอยู่ด้านบนชั้นแบบนี้จะช่วยคุณแกะน้ำแข็งออกจากถาดได้ไวขึ้นเพราะเวลาคุณบิดถาดมันจะแตกออกแล้วก็ทำให้น้ำแข็งแต่ละก้อนแยกกันออกมาเองคุณสามารถนำไปใส่เครื่องดื่มได้อย่างรวดเร็วหากคุณพบว่าความร้อนในเตาอบของคุณร้อนเกินไปหรือคุณต้องทำอาหารจานไหนที่ละเอียดอ่อนและต้องการควบคุมอุณหภูมิเรามีวิธีปรับมันง่ายมาฝากปุ่มหมุนที่เตาอบคุณควรจะมาพร้อมกับสกรูเครื่องวัดทางด้านหลังให้ดันปุ่มพลาสติกออกมาแล้วปรับตามอุณหภูมิที่ต้องการเลยแต่ต้องให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อเตาอบกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าใดๆก่อนที่จะทำแบบนี้นะคุณรู้หรือเปล่าว่าเตาแก๊สกับรถของคุณมีอะไรที่เหมือนกันถ้าคู่มีฝาปิดสิคุณจะได้เปิดดูว่าจะต้องทำความสะอาดหากคุณลองเข้าไปดูใกล้ๆตรงด้านบนของเตาแก๊สของคุณจะเห็นว่ามีตะขอติดอยู่2อันตรงมุมด้านหลังคุณสามารถยกมันขึ้นได้แล้วก็ทำความสะอาดคราบต่างๆที่ติดอยู่ตรงนั้นเคยสงสัยไหมว่าทำไมกาวถึงไม่ติดกับด้านในของขวดคำตอบนั้นฟังดูซับซ้อนหน่อยขึ้นอยู่กับว่ามันคือกาวประเภทไหนแต่คำตอบง่ายๆก็เพราะว่าในนั้นไม่มีอากาศอยู่กาว PVA จะมีส่วนประกอบของโมเลกุลที่เรียกว่าโพลิเมอร์กับน้ำเวลากาวหมดแล้วน้ำก็จะระเหยไปทำให้เหลือแต่โพลิเมอร์เหนียวๆติดอยู่เท่านั้นแต่ว่ากาวตราช้างนั้นตรงกันข้ามเลยเพราะมันมีสารเคมีที่แข็งตัวได้ทันทีเมื่อไปเจอกับน้ำในอากาศคุณรู้ไหมว่า Microsoft Word มีฟีเจอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่ออ้างอิงและมีบรรณานุกรมด้วยมันไม่ได้แค่เป็นประโยชน์ในการช่วยติดตามสืบค้นทุกอย่างเท่านั้นแต่มันจะช่วยฟอร์แมตข้อมูลตามนั้นได้อย่างอัตโนมัติด้วยหากคุณต้องการให้รอบๆตัวมีต้นไม้ที่ปลูกในบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วก็เรามีวิธีดูง่ายๆว่าต้นไหนที่ต้องการให้เรารดน้ำก็คือให้เอานิ้วจุ่มลงไปในดินมันจะบอกคุณได้ดีกว่าการมองดูต้นไม้เฉยๆหากคุณจุ่มนิ้วลงไป 2-3 นิ้วแล้วแต่ดินยังแห้งอยู่แปลว่าต้นไม้นี้น่าจะต้องการน้ำแล้วล่ะอย่างไรก็ตามเคล็ดลับนี้จะใช้ได้ดีกว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเล็กๆเพราะว่ามันมีความลึกจำกัดแต่ในกรณีอื่นๆแล้วจะดีที่สุดเลยหากคุณได้ลองศึกษาข้อมูลของพืชนั้นๆว่าต้องการน้ำเท่าไหร่ต้องการแสงแดดเท่าไหร่ก่อนที่จะทำตามวิธีที่เราบอกและจำไว้เสมอว่าต้องระวังอย่าทำให้รากมันเน่าพูดตามตรงนะคุณมีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วใส่อีกตลอดเวลาและมีเสื้อผ้าอีกบางตัวที่อยู่ในตู้ที่คุณแทบจะลืมไปแล้วว่าเคยมีอยู่เรามีวิธีแสนประณีตในการเลือกว่าเสื้อผ้าอันไหนเป็นแบบไหนเริ่มแรกเลยให้คุณหันไม้แขวนเสื้อกลับทางไปด้านหลังและหากคุณต้องการจะเพิ่มเติมความพยายามมากกว่าเดิมในงานนี้แล้วก็คุณสามารถเอาเทปพันสายไฟที่เป็นสีๆมาพันไม้แขวนเสื้อแล้วก็เขียนไว้เลยว่าซื้อเสื้อมาวันไหนบนเสื้อแต่ละตัวแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะมีคำอธิบายของมันเอง
แต่ละครั้งที่คุณใส่เสื้อตัวใดตัวหนึ่งให้หันไม้แขวนเสื้อออก1รอบให้มันหันไปทางด้านหน้าหันมาหาคุณหลังจาก6เดือนหรือ1ปีผ่านไปเสื้อตัวไหนที่ยังไม่หันก็ควรจะต้องเอาไปบริจาคหรือเอาไปขายมือ2ได้แล้วอีกวิธีนึงที่ดีมากก็คือใช้ไม้แขวนเสื้อจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าด้วยการเอามาใช้กับผ้าพันคอผ้าพันคอจะได้ไม่ยับแถมคุณเองก็จะได้เห็นชัดเจนด้วยว่าผ้าพันคออันไหนที่คุณใช้จริงๆแล้วก็อันไหนที่คุณควรจะทิ้งไปได้แล้วหากคุณต้องการจะเพิ่มพื้นที่เก็บเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของคุณโดยเฉพาะเวลาที่ฤดูการเปลี่ยนให้หาถุงแบบที่เป็นสุญญากาศเอาไว้เก็บของหลังจากนั้นคุณก็แค่ต้องพับผ้าหรือว่าผ้าอื่นที่ซักแล้วเช่นเครื่องนอนหรือผ้าห่มเป็นต้นแล้วก็ใส่ถุงไว้เปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เอาหัวที่ดูดฝุ่นไว้ตรงปากขอบถุงดูดอากาศที่เกินออกมาให้หมดจากถุงมันจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าและทำให้เสื้อผ้าสะอาดแห้งแล้วก็ไม่มีมอดหรืออะไรฝุ่นมากวนใจหากคุณมีตะกร้าเปล่าเหลืออยู่และยังไม่รู้ว่าจะเอาไปรีไซเคิลดีไหมคุณสามารถเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นโคมไฟแสนสวยได้โดยเฉพาะตะกร้าหวายนี่เหมาะสมที่สุดเลยแค่เจาะรูเล็กๆที่ก้นตะกร้าแล้วก็เอาชุดหลอดไฟห้อยมาใส่เข้าไปคุณจะระบายสีด้วยมือหรือใช้สเปรย์พ่นสีก็ยังได้หากคุณต้องการให้มันเป็นสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะอีกวิธีหนึ่งในการประยุกต์ใช้สิ่งของในบ้านก็คือใช้กระป๋องคุกกี้ที่กินหมดแล้วมาใส่ลูกบอลน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่งานนี้คุณใช้จินตนาการได้ไม่จำกัดเลยคุณสามารถใช้แผ่นปรับผ้านุ่มเพื่อเช็ดหน้าจอต่างๆในบ้านเช่นจอคอมพิวเตอร์จอแล็ปท็อปหรือจอทีวีของพวกนี้มันมีประจุไฟฟ้ามันก็เลยเป็นตัวดักอนุภาคฝุ่นได้เยอะแผ่นปรับผ้านุ่มนั้นสร้างมาเพื่อลดไฟฟ้าสถิตไม่ให้เกาะสิ่งต่างๆมันจึงไม่ได้แค่ช่วยเช็ดฝุ่นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ฝุ่นไม่มาเกาะเป็นเวลานานๆแผ่นปรับผ้านุ่มยังช่วยได้ด้วยหากวันนั้นผมคุณเยินมากๆมันช่วยทำให้ผมที่ชี้ฟูเรียบขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าผมชี้เกินจะควบคุมให้เอาแผ่นปรับผ้านุ่มลากผ่านจากรากผมลงไปจนสุดปลายแล้วคุณจะต้องทึ่งหากมีสบู่ก้อนไหนที่คุณชอบกลิ่นมันมากๆและอยากให้เสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นแบบนั้นเป๊ะๆให้เอาสบู่ก้อนนั้นแหละมาทำกลิ่นหอมสดชื่นให้เสื้อผ้าระหว่างวันให้เอามาวางไว้บนเนื้อผ้าแล้วก็เอาไปแทรกระหว่างเสื้อผ้าของคุณเสื้อเชิ้ตของคุณจะหอมทุกครั้งที่คุณหยิบขึ้นมาคุณยังสามารถประหยัดน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ด้วยผมไม่รู้เรื่องเครื่องซักผ้าของคุณหรอกนะแต่ของผมนะชอบกระโดดหนีสุดๆเลยหากคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่กับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังปั่นผ้าแรงๆมันกระโดดกระเถิบไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่ได้ยึดอยู่กับพื้นอย่างเหมาะสมไงล่ะแต่เครื่องซักผ้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้สามารถทรงตัวให้สมดุลเองได้เพราะว่ามันมาพร้อมกับขาคู่นึงให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากพื้นที่ตั้งอยู่แล้วขามันก็จะหล่นลงมาเองแล้วก็ล็อกให้เครื่องอยู่กับที่ได้เมื่อเครื่องทั้งเครื่องอยู่เสมอในระดับเดียวคุณเคยสงสัยไหมว่ารูหลายรูที่อยู่ด้านบนของรองเท้าวิ่งคุณมีไว้ทำไมมันออกแบบมาเพื่อให้คุณผูกเชือกรองเท้าได้หลายแบบแล้วก็มีประโยชน์เวลาที่คุณต้องเอามาใช้แทนอย่างอื่นเช่นก้าวพลาดหรือว่าเจ็บเท้าแถมคุณสามารถเปลี่ยนลุคของรองเท้าได้ตามที่คุณอยากเปลี่ยนหากคุณใช้ปกหนังสือที่ให้มากับหนังสือเป็นที่ขั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมันจะช่วยคุณไม่ต้องพับมุมหนังสือให้เสียหายแต่จุดประสงค์หลักของปกหนังสือคือช่วยไม่ให้หนังสืองอเสียหายยกตัวอย่างเช่นคุณทำน้ำผลไม้หกใส่หรืออาหารหกใส่หนังสือตอนอ่านกล่องใส่ทิกแท็กนั้นมีปล่องเล็กๆอยู่ตรงฝาด้านบนเพื่อที่คุณจะได้เททิกแท็กออกมาได้ทีละอันถึงแม้ว่ากันตรงๆแล้วไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเราส่วนใหญ่จะเทพรวดออกมาหมดแล้วก็ยัดทิกแท็กที่เกินกลับลงกล่องไปแทนรอยหลุมยางที่คุณเห็นระหว่างเส้นยางรถนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขอบที่ยกขึ้นมานั้นบอกคุณว่าความสูงของดอกยางคุณมีเท่าไหร่หากรอยบุ๋มและขอบยางเท่ากันแล้วก็นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องไปหาร้านเปลี่ยนยางให้เร็วที่สุดแต่ถ้ารอยบุ๋มยังอยู่ใต้ระดับดอกยางแล้วก็คุณจะไม่เป็นอะไรแล้วรูที่เหมือนตะแกรงดำๆบนหน้าฝาไมโครเวฟเอาไว้ทำอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกราะฟาราเดย์และมีไว้เพื่อป้องกันรังสีไมโครเวฟหลุดลอดออกมาและเปลี่ยนห้องให้เป็นกรงฟาราเดย์หากรังสีไมโครเวฟหลุดออกมาได้อาหารคุณจะไม่สุกทั่วกันเหมือนกันดังนั้นใช่แล้วกรงมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้เราดูอาหารตอนกำลังปรุงได้ลำบากแต่เพื่อให้มันเก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ด้านในได้ต่างหากแล้วไขควงที่เข้าคู่กับประแจล่ะให้เอาประแจมาคลุมปลายของไขควงเพื่อคุณจะได้เพิ่มแรงหมุนมันได้ไงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวไขควงถึงออกแบบมาแบบนั้นถ้าคุณเจอมุมแปลกๆให้เอาวิธีนี้มาช่วยได้คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่พูดปากต่อปากกันมาว่าด้านสีฟ้าของยางลบนั้นเอาไว้ลบปากกาได้ผิดถนัดจุดประสงค์ของมันคือเอาไว้ลบดินสอต่างหากแต่ต้องเป็นกรณีที่คุณเขียนอะไรไว้บนกระดาษเนื้อหนานะด้านที่เป็นสีฟ้าจะลบรอยเปื้อนที่คุณเห็นหลังจากใช้ด้านสีชมพูแล้วเช่นกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมส้มตามซูเปอร์มาร์เก็ตถึงมาในถุงตะข่ายสีแดงมันเป็นกลเม็ดเอาไว้เพื่อให้ส้มดูมีสีส้มขึ้นไปอีกแล้วทำให้คุณอยากซื้อไงล่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติม
อย่าทิ้งถุงตะข่ายทันทีผูกมันแล้วคุณจะได้ที่ขัดหม้ออันถนัดมือเอาไว้ขัดอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์ในครัวต่างๆกับจานก็ได้นะคุณจะเห็นว่าลูกกอล์ฟมันไม่ได้เป็นทรงกลมดิกผิวของมันมีรอยบุ๋มอยู่ทั่วเป็นอะไรที่ลูกกอล์ฟไม่ได้มีเสมอไปมีอยู่จุดหนึ่งที่นักกอล์ฟที่มากประสบการณ์เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าลูกกอล์ฟเก่าๆที่มีรอยบุ๋มพวกนี้แหละจะตีได้ไกลกว่ารอยพวกนี้จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนเล็กๆในอากาศรอบลูกกอล์ฟซึ่งจะช่วยลดแรงดึงดังนั้นผู้ผลิตเลยเริ่มผลิตลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋มเพื่อมันจะได้ลอยไปไกลขึ้นและเร็วขึ้นบางทีคุณอาจจะสังเกตได้ว่าไม้จิ้มฟันมีรอยบากด้านบนเอาไว้เพื่อสุขอนามัยเพราะว่าเวลาคุณหักมันออกมาคุณจะได้เอาไม้จิ้มฟันวางไว้ได้แล้วมันก็จะไม่ไปโดนพื้นผิวใดๆลักษณะอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยที่คุณจะได้เจอรอบนี้อยู่ในรถของคุณนั่นเองมันคือปุ่มที่เอาไว้แตกกระจกมองหลังนั่นเองคุณจะได้ไม่แสบตาจนมองไม่เห็นถ้ารถด้านหลังเปิดไฟสูงใส่ปุ่มเล็กๆนี้ช่วยคุณควบคุมลำแสงที่ส่องมาจากด้านหลังฟีเจอร์นี้ปรากฏขึ้นในยุค1930แต่ในต้นยุค1970นั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐานในรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนใหญ่คุณเห็นรูเล็กๆบนไอโฟนคุณไหมอยู่ติดกับกล้องหลังมันคือไมโครโฟนแล้วมันมีไว้เพื่อให้โทรศัพท์บันทึกเสียงได้เวลาที่คุณหันกล้องโทรศัพท์อีกด้านสายไฟบางอันจะมีแท่งกลมยาวหนาๆอยู่ไปทางปลายสายไฟเขาเรียกว่าเฟอร์ไรต์คอหรือโช๊คเป็นออกไซด์เหล็กที่มีแม่เหล็กเอาไว้ช่วยหยุดการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงยกตัวอย่างเช่นคุณจำเสียงเหมือนคลื่นรบกวนแหลมๆเวลาคุณเอาโทรศัพท์ไปใกล้ลำโพงได้ใช่ไหมซึ่งมันจะรบกวนการโทรศัพท์คุณนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายไฟที่มีแท่งกลมๆนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันอะไรแบบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเป้หรือกระเป๋าเดินทางต้องมีซิป2อันกันหมดมันสะดวกกว่าและเปิดง่ายกว่าถ้ามี2ซิปแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเอาซิป2อันที่ว่ามาล็อกด้วยกันได้เพื่อให้ของในกระเป๋าปลอดภัยคุณรู้ว่าห้องน้ำในสถานที่สาธารณะเป็นยังไงอย่างเช่นในห้างมันจะมีช่องว่างใหญ่ๆอยู่ด้านล่างใช่ไหมหลักๆเลยมันเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทประตูแบบนี้ทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นหรือเอาไว้เช็คว่ามันว่างอยู่หรือเปล่าเวลาคุณต่อคิวรอนอกจากนี้ถ้าคุณติดอยู่ในห้องน้ำแล้วล็อกเกิดเสียขึ้นมาคุณจะได้มีทางหนีออกไปได้แค่คลานออกมาเองเคยสังเกตเห็นปลายมีดคัตเตอร์ว่ามีพลาสติกไหมแล้วก็มีที่วัดบนนั้นด้วยเพราะมันจะใช้ได้หลายครั้งโดยที่ปลายจะคมตลอดคุณสามารถแกะรอยขั้นใบมีดได้ด้วยปลายพลาสติกพวกนี้นะแล้วคุณก็สามารถเลื่อนตัวมีดแล้วก็เอาปลายคมๆมาไว้ด้านบนได้หากคุณมีเวลาสักนิดลองสังเกตรถเข็นเวลาไปซื้อของดูโดยเฉพาะตรงส่วนที่ไอ้กลางออกมาได้คุณอาจจะเห็นว่ามันมีห่วงเหล็กออกมามันออกแบบมาเพื่อปกป้องของในตะกร้าแล้วคุณก็สามารถเอาถุงที่ใส่ของนิ่มๆหรือแตกง่ายมาแขวนไว้ได้จะได้ไม่ต้องเอาไปปนกับของแข็งๆให้มันบี้ยกตัวอย่างเช่นขนมปังหรือว่าของที่บอบบางอย่างเช่นไข่แก้วกาแฟหลายอันมาพร้อมกับโค้งที่ก้นแก้วให้วางลงบนตะแกรงบนเครื่องล้างจานวิธีนี้จะทำให้น้ำไม่ขังอยู่ในตัวแก้วแก้วคุณจะได้แห้งสนิทเวลาออกมาจากเครื่องล้างจานยังไงล่ะถ้าคุณเป็นแฟนของแม็กเฟอร์รี่คุณอาจจะสังเกตได้ว่ามีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆอยู่บนปลายช้อนมันมีไว้เพื่อไปเสียบกับเครื่องทำแม็กเฟอร์รี่ชนิดพิเศษที่จะผสมไอศครีมคุณกับท็อปปิ้งรสโปรดเข้าด้วยกันตัวเครื่องจะมีแท่งออกมาให้สอดเข้าไปในปลายช้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ได้แล้วก็จะใช้ช้อนคนจนทั่วแล้วคุณก็ได้ช้อนนั้นไปเพื่อลดความเลอะเทอะระหว่างทำไอศครีมเข้าใจคิดดีเนอะคุณว่าไหมเยือกนมปกติจะมีด้านหนึ่งยุบเข้าไปบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแต่รอยบุ๋มนั้นมีจุดประสงค์หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือรอยบุ๋มมันจะขยายตัวได้เมื่อมีก๊าซเกิดขึ้นในขวดซึ่งก๊าซจะเกิดเมื่อนมมันบูดดังนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามลองชิมเอาเองหรอกและอีกอย่างรอยบุ๋มนั้นมีไว้เพื่อที่เหยือกนมจะได้ไม่ระเบิดเวลาคุณเผลอทำตกรอยบุ๋มทำให้เกิดช่องว่างขยายตัวขึ้นที่จะจัดการกับแรงดันอย่างกระทันหันที่เกิดตอนที่คุณทำเหยือกนมร่วงไหมขัดฟันแง่ละมันสำคัญต่อสุขภาพช่องปากคุณแล้วก็เดาได้ง่ายๆว่าจะใช้มันยังไงแต่ไหมขัดฟันก็เอามาใช้กับการทำครัวได้เยี่ยมเลยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวหั่นเค้กได้แม่นยำดีกว่ามีดธรรมดาซะอีกกรรไกรทำครัวส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดเป็นหยักๆตรงกลางระหว่างที่ใบมีดกับด้ามจับมาเจอกันเอาไว้คุณตัดสมุนไพรที่รีดออกยากเช่นโรสแมรี่ใบทายและหอมจีนเพราะว่ามันมีช่องเปิดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องเด็ดใบเล็กๆทีละใบแต่สามารถรูดใบออกจากก้านได้เลยในทีเดียวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเจลาตินหรือว่าโยเกิร์ตที่ต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียวจะมาพร้อมกับฝาที่เป็นฟอยล์โลหะส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถเอาฝาพวกนี้แหละมาใช้เป็นช้อนที่ใช้แล้วทิ้งได้แค่เปิดฝาออกแล้วก็พับง่ายๆแค่ 2-3 ครั้งคุณก็จะได้ช้อนเล็กๆพอดีคำเอาไว้กินของว่างตอนกลางวันและนี่คือวิธีในการป้องกันบัตรธนาคารของคุณจากพวกนักต้มตุ๋นใช้ปากกามาขีดทับหมายเลข4หลักสุดท้ายหรือจะใช้สติ๊กเกอร์ที่ลอกออกได้ง่ายๆมาแปะตรงรหัส CCV ก็ได้เคยมีแขกมาบ้านคุณแล้วไม่ใช่ที่รองแก้วไหม
ให้ใช้ใดเป่าผมเป่าคราบน้ำให้อยู่ห่างด้วยความร้อนระดับปานกลางสัก 2-3 นาทีให้คราบน้ำระเหยไปถ้ามันยังมีคราบจางๆให้ผสมน้ำส้มสายชูและน้ำมันมะกอกลงในชามจากนั้นก็ใช้เช็ดตรงรอยดังกล่าวแล้วก็ถูจนกว่าคราบนั้นจะหายไปแล้วค่อยเช็ดอีกรอบอย่าไปเสียเวลานั่งขัดรอยไหม้ที่อยู่ก้นกระทะเลยแต่ให้คุณเทน้ำใส่กระทะแล้วก็เติมเกลือลงไป3ช้อนแช่มันเอาไว้ข้ามคืนเพื่อให้เกลือละลายรอยไหม้พอตอนเช้าคุณก็แค่เทน้ำออกจากกระทะวิธีนี้จะช่วยให้คุณขัดรอยไหม้พวกนี้ออกได้ง่ายขึ้นมากๆลองนึกดูนะคุณกำลังลาพักร้อนแต่เสื้อผ้าของคุณที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางกลับยับยุ่ยยี่ทั้งหมดคุณต้องใส่มันคืนนี้แต่โรงแรมไม่มีเตารีดให้อย่าฟูมไฟไปให้แขวนเสื้อเอาไว้ในห้องน้ำและขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ำอุ่นความร้อนและความชื้นจะช่วยให้รอยยับหายไปมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนแต่ก็จะดูดีขึ้นทันตาเห็นเลยล่ะฟุตบอลนัดสำคัญเริ่มแล้วแต่แบตเตอรี่รีโมทกลับหมดซะได้ถ่านไซนี้ก็ไม่มีคุณสามารถใช้ถ่านก้อนเล็กแทนได้ยัดมันเข้าไปจากนั้นก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์ยัดตามลงไปใส่ฟอยล์ไว้ตรงขั้วลบหรือขั้วฐานฝั่งที่เรียบๆเสร็จแล้วเท่านี้คุณก็เปลี่ยนช่องทีวีได้เลยเมื่อรองเท้าแตกของคุณพังสายรัดหลุดออกมาจากฐานรองเท้านั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องซื้อใหม่แต่ว่ายังมีวิธียืดอายุการใช้งานเพิ่มอยู่นะให้ยัดสายมันกลับเข้าไปในรูจากนั้นเอาแผ่นล็อกถุงขนมปังมาเสียบล็อกไว้มันจะช่วยให้สายรัดยังสามารถอยู่กับที่ได้อีกระยะนึงคุณได้รับพัสดุที่มีใบเสร็จติดอยู่บนกล่องคุณสามารถแกะมันออกจากกล่องได้แต่ว่าจะดึงเทปออกจากใบเสร็จยังไงไม่ให้กระดาษพังล่ะให้ถือปลายเทปทั้งสองฝั่งเอาไว้จากนั้นก็ดึงมันพร้อมกันทั้งสองฝั่งเทปจะยืดตัวและแยกออกจากกระดาษให้เองเลยถุงซิปล็อกใช้เก็บข้าวของให้แห้งได้ดีมากๆแต่มันก็คงจะดีกว่านี้ถ้ามันมีขนาดใหญ่หน่อยให้ใช้2ถุงกลับด้านอีกถุงนึงซะเท่านี้คุณก็สามารถเชื่อมต่อทั้ง2ถุงนี้เข้าเป็นถุงเดียวกันได้แล้วใหญ่พอให้ใส่แป้นพิมพ์ได้เลยล่ะไม่มีความจำเป็นจะต้องถือกุญแจไว้ในมือเลยครั้งหน้าที่คุณไปวิ่งจ็อกกิ้งให้ใส่มันไว้ในกระเป๋าจากนั้นก็ใช้หนังยางมารัดมันเอาไว้กับกระเป๋าจากข้างในเท่านี้กุญแจก็จะไม่ร่วงหล่นลงมาแล้วคุณทำกุญแจหักคากลอนประตูเลยและถ้าต้องไปตามช่างมาช่วยก็คงจะเสียค่าใช้จ่ายหลายบาทเลยล่ะเรามีตัวเลือกง่ายๆราคาถูกมาแนะนำให้คุณลองใช้กาวร้อนดูใช้ไฟแช็กเผาปลายด้านนึงให้เหลวพอจากนั้นก็แทงมันเข้าไปในรูกุญแจกาวจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ระหว่างรูและล็อกตัวกุญแจเอาไว้พอมันแข็งตัวกุญแจก็จะถูกกาวบีบรัดไว้อย่างแน่นหนาคุณก็แค่ดึงมันออกมาเลยถ้าคุณต้องการจะทำการลักน้ำผ่านสายยางแต่ไม่อยากจะใช้ปากช่วยดูดลมให้คุณจุ่มสายยางด้านนึงลงน้ำแล้วก็ถืออีกด้านไว้สูงๆโดยใช้นิ้วโป้งปิดรูเอาไว้ก่อนจากนั้นก็เขย่าขึ้นลงด้วยวิธีนี้ก็จะทำให้น้ำถูกดันขึ้นมาทีละนิดและเมื่อมันขึ้นมาจนถึงด้านบนใกล้กับปลายที่คุณอุดรูอยู่ก็แค่ปล่อยให้แรงโน้มถ่วงจัดการต่อเลยคุณเผลอลืมกุญแจเอาไว้ในรถแล้วก็ล็อกมันเป็นรถรุ่นเก่าที่มีด้ามหมุนเปิดปิดหน้าต่างบางคนก็เลือกใช้ไม้แขวนเสื้อมาช่วยเปิดแต่มันดูยุ่งยากมากเลยลองใช้เทปใสสิแปะมันลงไปบนหน้าต่างเยอะๆด้วยความยาวประมาณนึงแต่ก็ไม่ต้องติดปลายด้านล่างกับกระจกจากนั้นก็ให้ตามเพื่อนมาจับตรงปลายเทปด้านล่างแล้วก็ช่วยกันดึงมันลงมาสุดแรงแรงนี้จะช่วยดึงหน้าต่างให้เลื่อนลงมาจนคุณสามารถปลดล็อกประตูได้ขณะที่เจาะตะปูเกลียวลงบนไม้แข็งๆสว่านตัวเก่าของคุณอาจจะมีแรงไม่พอทำให้มันเจาะเข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวก่อนที่สว่านจะหยุดทำงานให้คุณเอาก้อนขี้ผึ้งมาแล้วก็เอาปลายของตะปูเกลียวถูๆลงไปตัวขี้ผึ้งจะช่วยให้มันหล่อลื่นในเวลาที่ละลายเพราะความร้อนและทำให้ตะปูเกลียวสามารถเจาะลงไปได้อย่างง่ายได้คุณกำลังตั้งแคมป์แต่ว่าคุณไม่ได้เตรียมอะไรมาจุดไฟทำปิ้งย่างกินเลยให้หาถุงพลาสติกใบเล็กๆที่ไม่มีรูรั่วมาเติมน้ำลงไปแล้วก็มัดมันให้แน่นบีบให้น้ำมันกองรวมกันจากนั้นก็ถือมันให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมาถุงน้ำจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแว่นขยายเลยล่ะเท่านี้คุณก็กินปิ้งย่างได้แล้วแต่ว่าทำได้แค่ในวันที่มีแสงแดดนะไม่มีสว่านไขจุกขวดหรืออุปกรณ์เปิดจุกขวดใช่ไหมล่ะให้คุณใช้ไฟมาลนตรงจุกขวดแทนความร้อนจะทำให้ขวดแก้วขยายตัวแล้วก็ค่อยๆดันจุกไม้ให้หลุดออกมาเองคุณเผลอทำกาวตาช้างติดนิ้วอีกแล้วให้ใช้เกลือเทลงไปตรงส่วนที่ติดกันจากนั้นก็เอานิ้วจุ่มลงน้ำค่อยๆถูมันวิธีนี้จะช่วยให้กาวละลายและคลายนิ้วที่ติดกันได้เวลาที่แขวนรูปภาพคุณอาจจะหาตัวน็อตเกี่ยวตัวดีไม่เจอให้ใช้ซ่อมเสียบลงไปที่ตัวน็อตให้ตัวน็อตถูกล็อกที่ซี่กลางของซ่อมซ่อมจะช่วยเป็นเหมือนตัวที่กั้นระหว่างภาพกับผนังทำให้สามารถวางรูปภาพได้ตรงตัวน็อตได้ง่ายขึ้นพอเราใส่มันตรงล็อกแล้วก็แค่ดึงซ่อมออกมาเท่านั้น
คุณต้องเก็บเค้กใส่ภาชนะเอาไว้เพื่อกินต่อแต่การเอามันออกมาอีกครั้งนึงจากด้านในอาจจะทำให้หน้าเค้กเละได้ให้คุณวางฝามันกลับด้านแล้วก็เอาเค้กวางลงบนฝาแล้วก็ใช้ตัวภาชนะมาเป็นฝาครอบแทนเท่านี้คุณก็สามารถเคลื่อนย้ายเค้กแต่ละชิ้นได้ง่ายขึ้นแล้วเราสามารถเทน้ำออกจากขวดใหญ่ๆได้ดีขึ้นด้วยการหมุนวนเพราะมันทำให้ของเหลวในขวดหมุนเป็นน้ำวนน้ำวนจะดึงดูดอากาศให้กลับเข้าไปในภาชนะในขณะที่น้ำไหลออกมาทำให้มันไหลเร็วกว่าการเทปกติมีวิธีในการปลอกเปลือกไข่ต้มแบบไม่เลอะเทอะและง่ายกว่าเดิมอยู่นะเมื่อไข่ต้มสุกให้ตอกมันเบาๆจนเป็นรอยทั้งสองด้านลอกเปลือกที่อยู่ด้านนึงออกเล็กน้อยจากนั้นก็เป่าลมใส่ตรงนั้นแรงของลมจะดันเนื้อไข่และทำให้เปลือกถูกดันออกมาเท่านี้คุณก็จะได้ไข่ต้มผิวเนียนน่ากินแล้วเมื่อบานพับโน้ตบุ๊กของคุณพังการซ่อมมันอาจจะต้องเสียค่าซ่อมหลักหมื่นเลยก็เป็นได้แต่เรามีวิธีที่ถูกกว่านั้นนั่นคือการซื้อกรอบรูปแล้วก็แปะมันลงไปด้านหลังของจอคุณทำเครื่องประดับตกลงพื้นแล้วก็ดูถ้าจะหาไม่เจอง่ายๆให้เอาถุงน่องมาครอบที่ท่อของเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้แล้วก็ดูดฝุ่นในบริเวณนั้นให้ทั่วเลยแล้วค่อยเอามาตรวจดูรับรองว่าอีกไม่นานคุณจะต้องหามันเจอแน่ๆคุณหมุนตะปูเกลียวลงบนผนังแต่รูนั้นขยายกว้างกว่าที่ต้องการให้คุณดึงตะปูเกลียวออกแล้วหาวัสดุที่สั้นแล้วก็บางกว่ามาไม่ว่าจะเศษพลาสติกสายไฟสั้นๆคลิปหนีบกระดาษหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ใส่วัตถุที่คุณหามาได้ลงไปในรูก่อนพอมันอยู่ในรูปแล้วก็ค่อยๆหมุนตะปูเกลียวกลับเข้าไปเท่านี้มันก็จะมีขนาดพอดีแล้วล่ะการเอาขยะไปทิ้งอาจจะทำให้คุณต้องเปรอะเปื้อนกับน้ำเหม็นๆได้วิธีดีๆที่ช่วยได้ก็คือให้ใส่เศษกระดาษเอาไว้ที่ก้นถุงนอกจากมันจะช่วยดูดซึมของเหลวจากอาหารหรือขยะอื่นๆแล้วมันยังช่วยไม่ให้มีกลิ่นเหม็นสะสมอยู่ในถังขยะด้วยไม่มีใครรักยุงหรอกนะแต่ยากันยุงก็ไม่ได้ถูกเลยวิธีประหยัดก็คือให้เตรียมขวดพลาสติกเอาไว้ตัดด้านบนออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณเอาส่วนที่ตัดไปพลิกกลับด้านแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในขวดส่วนที่เหลือใส่น้ำมันอุ่น2ถ้วยลงไปผสมน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเท่านี้ยุงร้ายก็จะถูกล่อลวงเข้าไปในขวดแล้วก็ติดอยู่ในนั้นแล้วทีนี้คุณก็สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยุงกัดแล้วล่ะ